ครเรื่องนี้เนี่ยนะผมตั้งชื่อหาเรื่องหลายฝ่ายแล้วเรื่องว่าปรองดองครองใจนะฮะปรองดองครองใจแล้วผมเองจะเป็นพ่อสื่อให้ไปร่วมรัฐบาลแล้วจะไปออกกฎหมายในลักษณะซึ่งขัดกับหลักนิติรัฐเนี่ยผมก็ไม่ยอมนะครับถ้าอย่างนั้นก็ยอมเป็นฝ่ายค้านซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นการตัดสินใจจากที่น้องประชาชนโดยแท้จริงค่ะก็ไม่มีใครที่จะไปสามารถที่จะไปบังคับที่น้องประชาชนได้ที่น้องประชาชนเท่านั้นแหละค่ะที่เป็นเสียงที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็บอกอนาคตของประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะบอกว่าระยะนี้นะคะใครที่พูดทุกครั้งแล้วก็เป็นข่าวดังทุกทีเนี่ยก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็เป็นข่าวดังอีกจนได้เมื่อคุณบรรหารบอกว่าขอเป็นพ่อสื่อเลยนะคะเพราะว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วจะสร้างละครขึ้นมาเรื่องนึงเกี่ยวกับความปรองดองแล้วพระนางไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนนั่นเองไปติดตามในเส้นทางสภา54กันเลยค่ะเป็นข่าวดังอีกแล้วสำหรับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายบรรหารศิลปะอาชาโดยเป็นผู้เปิดเผยเองว่าหลังการเลือกตั้งจะสร้างละครเรื่องหนึ่งขึ้นมาชื่อเรื่องว่าปรองดองคล้องใจโดยได้วางตัวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพระเอกส่วนนางเอกแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคเพื่อไทยขณะที่ผู้เขียนบทและทำหน้าที่กำกับการแสดงก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเขาก็คือคนที่ชื่อบรรหารศิลปะอาชานั่นเองละครเรื่องนี้เนี่ยนะผมตั้งชื่อหาเรื่องหลายฝ่ายแล้วเรื่องว่าปรองดองครองใจนะฮะปรองดองครองใจแล้วผมเองจะเป็นพ่อสื่อให้นะฮะให้ทั้งสองท่านนี่นะเกิดความปรองดองซึ่งกันและกันแต่อันนี้เป็นเรื่องละครนะแต่ถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่ามันคงไปไม่ได้นะมันคงตีกันยับหมดทั้งเรื่องการเมืองเนี่ยเอาแค่นี้นะนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนทราบเอาถ่ายซะรูปผมอยู่กลางนะเป็นพ่อสื่อนะหญิงก็สวยชายก็หล่อแม้เหมาะสมกันดีนะผมสร้างแน่หลังจากเรื่องต่างผมสร้างแน่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนายังเปิดเผยว่าจะเขียนบทละครเรื่องนี้โดยให้พระเอกและนางเอกหันหน้ามาปรองดองกันและก็ย้ำว่าหลังเลือกตั้งจะสร้างละครเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะให้ทั้งสองหันหน้ามาจับมือและก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนายบรรหารยังได้กล่าวถึงสัญญาใจที่ทำไว้ในก่อนหน้านี้ระหว่างพรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคภูมิใจไทยว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับกระแสของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมายังเป็นพันธมิตรตามสัญญาที่ร่วมกันทำไว้โดยบอกว่าอาบรรหารยังไม่ทิ้งหลานเนวินไปบอกรัฐมนตรีเนวินเนี่ยไม่มีหรอกนะตั้งพูดไงพูดอย่างนั้นแหละนะอาพูดไงก็บอกหลานแบบนี้แหละแต่ว่าหลานจะมีมุกอะไรก็ต้องบอกกันก่อนนะ เมื่อตะวันออกมุกมาที่ผมตกใจเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมุกอะไรหลานออกมุกอะไรมาเนี่ยบอกว่าคุณยิ่งรักก็ไม่ได้เป็นนายกอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกผมก็ตกใจเลยเนี่ยงั้นจะมีมุกอะไรบอกกันก่อนนะจะได้รับรู้กันได้